วันนี้นะคะก็มีเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะคะโทรศัพท์ป้าป้าแตกไม่จบอย่าลืมกด Subscribe นะครับสวัสดีค่ะเพิ่งกินข้าวเสร็จเผ็ดมากแม่วันนี้นะคะก็มีเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะคะโทรศัพท์ป้าป้าแตกอยากได้เครื่องใหม่ก็ไม่บอกดูเห็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูกันนะคะจะเห็นไหมอ๋อมันต้องดับเครื่องเออนี่นะคะจอแตกก็คือร่วงจากรถนั่นเองไม่ใช่ร่วงจากรถกำลังจะก้าวลงรถแล้วก็หล่นแผลเลยแตกแบบนี้เลยแล้วคราวนี้แบบเราก็ต้องเปลี่ยนจะเปลี่ยนเครื่องก็กระไรนะคะเศรษฐกิจฝืดคอขนาดนี้นะคะคืนไม่เข้าคราวนี้ออกก็ต้องประหยัดกันไปนะคะไปเปลี่ยนจอหลังจากที่อันนี้รุ่น Huawei Mate 9นะคะเป็นรุ่นเก่าที่แม่พลอยใช้ตอนนี้แม่พลอยก็ Mate 9หลังจากที่โทรถามหลายๆร้านนะคะค้นหาจากค้นหาจากในอินเทอร์เน็ตนะคะก็ถามหลายๆร้าน Facebook เอ่ยอะไรเอ่ยก็บอกว่าอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ 1,900 ถึง 2,000 ยุงประมาณ 2,000 นะคะแล้วคราวนี้แม่พลอยก็เลยบอกป้าป้าว่าทำไมไม่ลองโทรถามศูนย์ดูก่อนประปาแบ่ง 50% นะคะแล้วก็รอรับได้เลยประมาณ 2-3 ชั่วโมงถ้าไม่มีคิวก็2ชั่วโมงก็สามารถรับได้เลยนะคะหน้าจอนะคะพร้อมแบตเตอรี่เลยนะคะหน้าจอพร้อมแบตเตอรี่เลยนะคะประมาณ 1,800 นิดๆนะคะเดี๋ยวราคาที่แน่นอนเดี๋ยววันนี้จะไปนะคะแล้วก็ไปดูกันว่าเปลี่ยนออกมาจะเป็นยังไงนะคะตัวนี้ก็เก่าแล้วแหละประมาณ3ปีกว่า เราก็จะเปลี่ยนแบตไปพร้อมกับหน้าจอเลยนะคะแก้วที่มันแล้วไม่นานก็คงจะแตก มันหลุดออกมาแล้วแล้วถ้าเกิดเราฝืนใช้ต่อไปนี่แงกแน่นอนเห็นไหมเห็นไหมคะเนี่ยนะก็เดี๋ยวซ่อมเสร็จแล้วเอามาให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่เซ็นทรัลพระราม2กันนะคะศูนย์หัวเว่ยนะคะเขามีของเลยเขาเปลี่ยนให้เลยนะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ห้างเซ็นทรัลพระราม2นะคะเรากำลังจะเดินไปที่ช็อปป้าป้าเนี่ยเอาโทรศัพท์มาซ่อมแล้วนะคะเขาบอกว่าประมาณ2ชั่วโมงนะคะราคาเท่าไหร่ครับ 1,803 บาท 1,803 บาทบอกโปรโมชั่นก่อนเลยก็คือจันวันจันทร์ถึงวันพุธวันจันทร์ถึงวันพุธบ่ายโมงนะคะบ่ายโมงถึง4โมงเย็นก็คือได้โปรโมชั่นค่าแรงช่าง 50% นะคะรอพี่รอโทรศัพท์ก็เดี๋ยวรอแล้วมาดูว่าหน้าจอจะเป็นยังไงโอเคค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมของที่แตกไปกับทั้งหมดเลยมันจะมีตรงนี้เห็นป่ะที่มันบุบไปแล้วมันทำแล้วไม่ใช่เหี้ยเราโน่ละอ๋อเหรอยังไม่แตกตายอันนี้นะคะก็ที่เราถ่ายเอาไว้ก็จะมีตรงนี้ที่แตกแล้วก็ลาวไปถึงข้างบนเลยนะคะแล้วก็จะมีตรงช่วงเนี้ยเข้าไปในจอก็เรียบร้อยทั้งหมด 1,803 บาทขอที่แตกไปอ่ะมันก็กลับมาหมดเลยจะมีฟิล์มติดฟิล์มให้แล้วก็เปลี่ยนแบตเปลี่ยนแบตเพราะว่ามันเป็นชุดเดียวกันเป็นชุดเดียวกันกับหน้าจอเลยใช่บอกมันติดกันมาโอ้ติดฟิล์มให้ด้วยโอ้ยได้ของใหม่นึกว่าจะได้ P40 Pro ซะละ อันนี้ก็เรียบร้อยนะคะใครที่แบบมีปัญหาเรื่องจอแตกหรือว่ามีอะไรก็แล้วแต่ให้ลองโทรปรึกษาศูนย์ก่อนนะคะเผื่อจะได้ที่ราคาที่รับได้แล้วก็มีการรับประกันอันนี้รับประกันอะไรปะ90วันนะคะรับประกัน90วันมีปัญหาเรื่องจอเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะไมค์กริปนะคะ